สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์สวัสดีครับอาจารย์วินสวัสดีครับอาจารย์อาร์มสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องที่เราอยากจะชวนคุณผู้ชมคุยครับเป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างจะบอกว่าใกล้ตัวเราก็ว่าได้เลยนะครับอาจารย์เพราะว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ยูเครนนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายของยูเครนและรัสเซียเนี่ยดูเหมือนก็จะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับชีวิตพวกเราไม่มากก็น้อยเลยแล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็น่าจะยังมีความคาราคาซังยืดเยื้อไปอีกพักนึงเลยแต่วันนี้หัวข้อที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาคุยอะครับเกี่ยวกับความขัดแย้งในระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยด้วยความที่อาจารย์วินและผมเนี่ยก็สนอกสนใจเรื่องของความหลากหลายทางเพศ LGBT อย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะชวนอาจารย์วินแล้วก็คุณผู้ชมนะครับมาร่วมพูดคุยด้วยกันนะครับว่าสถานการณ์เกี่ยวกับ LGBTQ เป็นยังไงบ้างในยูเครนเพราะด้วยส่วนตัวเนี่ยออกตัวก่อนเลยว่าไม่มีความรู้หรือความเข้าใจพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับบริบทของ LGBT politics ในประเทศยูเครนมาก่อนเลยอันนี้ก็อาจจะรบกวนอาจารย์ภาวินเนี่ยเป็นผู้ให้ความรู้แล้วก็ถ้ามีส่วนไหนที่จะเสริมได้ก็อาจจะขอแทรกขอร่วมแสดงความคิดเห็นก็แล้วกันขออนุญาตเริ่มอย่างนี้ครับอาจารย์วินว่าโดยส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาเราพูดถึง LGBT ในประเทศที่ไม่ได้เป็นแบบยุโรปตะวันตกหรืออเมริกาครับเราจะมีความรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศพวกนั้นน่ะเขามักจะมองว่าอุ๊ย LGBT เป็นสิ่งที่มาจากตะวันตกถ้าเรายอมรับ LGBT แสดงว่าเราอ่ะกำลังยอมรับตะวันตกอยู่หรือเปล่าทีเนี้ยพอมาดูสถานการณ์ยูเครนน่ะมันโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายแบบนี้คล้ายๆกันเลยอ่ะครับแล้วก็เข้าใจว่าตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็น LGBT เป็นคนข้ามเพศอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแสดงความกระตือรือร้นในการออกมาจับอาวุธต่อสู้บางก็ช่วยกันระดมทุนเนาะเพื่อช่วยเหลือทางยูเครนในการรับมือกับรัสเซียแบบนี้ครับทีนี้ก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์วินว่าในการทำความเข้าใจเรื่องบทบาทของ LGBT หรือว่าสถานการณ์เกี่ยวกับ LGBT politics ในประเทศยูเครนเนี่ยที่ผ่านมาครับมันเป็นมายังไงแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับอาจารย์ครับอาจารย์อามก็ต้องออกตัวเหมือนกันนะครับอาจารย์อามว่าตัวเองพอเริ่มข้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับยูเครนเริ่มพัฒนาขึ้นไปจุดพีคเนี่ยสิ่งแรกที่ตัวเองทำก็คือกดติดตามFacebook page ที่ชื่อ Kiev Pride เพราะว่าอยากรู้ว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ส่งผลกระทบกับชุมชน LGBT ในประเทศยูเครนยังไงคือแบบว่าฝั่งหนึ่งก็รู้สึกเป็นห่วงอยากติดตามข่าวสารแล้วดูว่าเราจะสามารถช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเริ่มติดตามประเด็นเนี้ยก็ช้าเร็วก็น่าจะใกล้เคียงกับอาจารย์อาร์มแต่ว่าพอดีสนใจก็เลยหานั่นนี่นู่นอ่านเพิ่มจะบอกว่าจริงๆแล้วแบบว่าชุมชน LGBT ในยูเครนตอนนี้นะฮะมีปฏิกิริยาหลากหลายมากเลยอย่างที่อาจารย์อาร์มว่าเมื่อกี้บ้างก็ลุกขึ้นมาจับอาวุธเพื่อต่อสู้นะครับบ้างก็ระดมทุนนะครับบ้างก็เป็นฝ่ายกองหลังคอยสนับสนุนเป็นซัพพอร์ตกรุ๊ปสำหรับ LGBT ที่รู้สึกทุกข์ทรมานทางจิตใจนะครับแต่บางคนก็คิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็ออกจากประเทศไปมีหลายปฏิกิริยามากเลยครับอาจารย์อามส่วนคำถามที่อาจารย์อามถามเมื่อสักครู่เนี่ยว่าที่มาที่ไปก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะครับก็ผมขออนุญาตอ้างอิงหนังสือเล่มนี้ที่ตัวเองไปอ่านมาชื่อThe Mobilization of Conservative Civil Society นะครับแล้วมันจะมีบทความชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า The Two Faces of Conservative Civil Society in Ukraine ครับอาจารย์อาร์มซึ่งบทความชิ้นนี้จะพูดว่า LGBT ในประเทศยูเครนเนี่ยเขาเผชิญหน้าอยู่กับความคิดแนวอนุรักษ์นิยม2ประเภทครับอาจารย์อานซึ่งแนวคิดอนุรักษ์นิยม2อันเนี่ยไม่ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกับว่าอันนึงวิวัฒนาการมาจากอีกอันนึงหรือว่า2ฝ่ายเป็นมีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงนะฮะเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าแนวคิดอนุรักษ์นิยม2อันเนี้ย
ทำงานร่วมกันในการแบบว่าประสานแล้วก็กดทับ LGBT ในประเทศยูเครนทีนี้อยากชี้แจงแบบนี้ฮะว่าแนวคิดอนุรักษ์นิยมแบบแรกเนี่ยนะครับเกิดขึ้นสักประมาณปีคศ2010นะครับต้องขออนุญาตใช้ปีคศนะฮะจะได้ง่ายคือตอนที่ยูเครนเหมือนกับว่ารับเอาเขาเรียกว่าบรรทัดฐานทางกฎหมายจาก EU เข้ามาปฏิบัติในประเทศเนี่ยครับอาจารย์อาร์มคือจะมีประชากรส่วนหนึ่งของสังคมที่เห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เรารับมาจาก EU เนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยบรรทัดฐานต่างๆยกเว้นเรื่องเดียวก็คือเรื่อง LGBT เนี่ยซึ่งจะมากัดกร่อนค่านิยมที่เป็นประเพณีนั่นนี่นู่นก่อนหน้านะฮะเป็นอนุรักษ์นิยมใช่ๆก็แต่ว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมฝั่งนี้ครับอาจารย์อาร์มจะทำงานเชิงรุกด้วยระบบด้วยวิธีทางประชาธิปไตยยกตัวอย่างเช่นเขาไม่เห็นด้วยกับสมรสเท่าเทียมอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะส่งตัวแทนไปพูดตามโรงเรียนรณรงค์อะไรต่างๆหรือสร้างแคมเปญอะไรขึ้นมาคือกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มแรกที่เกิดขึ้นในปี2010ที่ออกมาเนี่ยนะครับจะใช้วิธีทางประชาธิปไตยอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับอาจารย์อ่านปี2010นะครับทีนี้พอในปีคศ2014ก็จะมีอนุรักษ์นิยมอีกแบบหนึ่งครับอาจารย์อาร์มผมในหนังสือใช้คำว่า far right นะฮะอนุรักษ์นิยมแบบขวาสุดโต่งซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นมาจากการแทรกแซงของประเทศรัสเซียที่เข้ามาทางด้านตะวันออกของประเทศยูเครนเพราะว่าทำไมปีนั้นเป็นแบบว่าปีที่สำคัญอันนี้ต้องขอเกริ่นนิดนึงว่าในปี2013นะครับประเทศรัสเซียออกสิ่งที่เรียกว่าเกย์พร็อพพากันดาลอออกมานะครับทีนี้พอปีคศ2014ซึ่งกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนเนี่ยอันเนี้ยเขาเข้ามาทางด้านตะวันออกของยูเครนละนะครับทางดอนบาสอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้วาทกรรมเนี้ยเข้ามาบอกว่าบุคคลที่รักเพศเดียวกันเป็น fifth column of the west ขออนุญาตใช้คำโค้ดมาเลยนะฮะไส้ศึกที่คอยช่วยเหลือโลกตะวันตกอยู่นะฮะอันนี้เป็นมุมมองอนุรักษ์นิยมแบบที่สองซึ่งเข้ามาทางฝั่งตะวันออกด้านตะวันออกของประเทศยูเครนนะครับแล้วก็อนุรักษ์นิยม2แบบเนี่ยก็มาทำงานประสานกันแล้วก็กดทับ LGBT ในประเทศยูเครนครับอาจารย์อาร์มสอบถามสั้นๆครับแล้วคือตอนนี้เห็นภาพว่าแบบที่2เนี่ยมันจะอยู่แถวๆฝั่งตะวันออกของประเทศเนาะแล้วไอ้คอนเซอร์เวทีฟกลุ่มแรกล่ะครับมันกระจายตัวอยู่ที่ไหนในทางภูมิศาสตร์อ่ะครับหรือมันก็อยู่ทั่วไปในประเทศเลยประเทศยูเครนเนี่ยเป็นอิสระแล้วก็เป็นประเทศในปี1991ถูกไหมครับแล้วก็กลุ่ม LGBT เนี่ยในมีวิจัยออกมาว่าในปีคศ2000เนี่ย LGBT ไปอาศัยอยู่ทางแคว้นที่อยู่ด้านตะวันออกตอนแรกที่ตัวเองอ่านก็สงสัยนิดนึงว่าทำไมไปอยู่พื้นที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าพรมแดนฝั่งตะวันตกของยูเครนเนี่ยติดกับประเทศโปแลนด์สโลวาเกียโรเมเนียแล้วก็ฮังการีเป็นชาติที่อยู่ใน EU แล้วก็มีความใกล้ชิดกับฝั่งยุโรปนะฮะทีนี้วิธีคิดจะสอดคล้องกับกระบวนการทางประชาธิปไตยมากกว่านะครับก็คิดว่าเฮ้ย LGBT น่าจะพึงพอใจที่จะอยู่ฝั่งนั้นมากกว่าเพราะว่าสอดคล้องวิธีคิดความเชื่ออะไรต่างๆแต่พอไปดูแผนที่ประเทศยูเครนนะฮะจันอาร์มพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศที่อยู่ติดกับประเทศที่เป็นสมาชิกของ EU นะครับ
เป็นภูเขาเป็นป่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าสังคมชนบทนะครับอาจารย์อามเพราะฉะนั้นพอเป็นสังคมชนบทนั่นนี่นู่นเกษตรกรรมของประเทศเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาเรื่อง LGBT กับสังคมแบบนั้นเราจะเห็นว่าพอเป็นสังคมชนบทนะครับความคิดความเชื่อก็จะเป็นแนวคิดอนุรักษ์นิยมแบบที่หนึ่งที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านั้นนะครับอาจารย์อามเพราะฉะนั้นอันนี้คือความอิหลักอิเหลือของ LGBT ในประเทศยูเครนคือทางด้านภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยทางด้านตะวันตกเนี่ยมีความคิดเป็นประชาธิปไตยมากกว่าแล้วก็เอ็นเอียงไปทาง EU มากกว่าเกือบทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเสรีภาพเรื่อง LGBT เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น LGBT ก็ไปอยู่ตรงนั้นลำบากฝั่งตะวันตกนะครับก็เลยเลือกที่จะมาอยู่พื้นที่ราบที่เพราะว่าฝั่งตะวันออกของประเทศยูเครนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเมโทรโพลิตันมีความเป็นเมืองสูงนะครับถูกจริตกับไลฟ์สไตล์ของ LGBT ก็จะมาอยู่ทางแคว้นดอนบาสที่เป็นพื้นที่ด้านตะวันออกที่ติดกับประเทศรัสเซียทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะฮะชีวิตช่วงปี2000สัก10ปีจนถึง2010เนี่ยตอนอยู่ทางตะวันออกในพื้นที่ที่เป็นเมืองเนี่ยโอเคจนกระทั่ง2010 2014ถึงเจอการครอบงำถึงเจอการลุกลามถึงเจอการคุกคามต่างๆซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวเราเบรกกันสักพักนึงมั้ยครับอาจารย์อามแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ครับพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอามตินภพและอาจารย์ภาวินในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับเรากำลังพูดคุยกันต่อนะครับกับเรื่อง LGBT ในยูเครนนะครับมันก็สะท้อนเห็นว่า LGBT มันเป็นปรากฏการณ์ที่ผูกติดกับความเป็นเมืองโมเดิร์นิตี้ความเป็นปัจเจกความทันสมัยเทคโนโลยีแสงสีอะไรอย่างเงี้ยครับพอฟังแบบนี้ก็เลยคิดถึงอะไรแบบนี้ทีนี้มานั่งคิดต่อพื้นที่เมือง LGBT ต้องอยู่ในเมืองแล้วการเป็นเมืองแบบเมโทรโพลิแทนแบบที่อาจารย์เสนอคำศัพท์เนี่ยเมื่อครู่อะครับมันส่งเสริมความเป็น LGBT ยังไงอะครับแล้ว LGBT ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่มันใกล้รัสเซียมากอะเขาเผชิญหน้ากับความเสี่ยงในชีวิตบ้างไหมอะครับครับก็จริงๆตอนที่เราคุยกันว่าจะพูดประเด็นนี้ในรายการหมายเหตุเราแอบคิดเหมือนกันว่าอยากได้ฟีดแบ็กกับจากอาจารย์อามนะฮะว่าจากสังคมวิทยานั่นนี่นู่นกับความเป็นเมืองแบบที่อาจารย์อามว่าเมื่อกี้เหมือนกันส่วนตัวคิดว่านะครับว่าสังคมที่เป็นสังคมชนบทที่ไม่ค่อยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ LGBT เนี่ยเรานึกถึงสังคมปิดที่อ่ะทุกคนในอำเภอทุกคนในตำบลรู้จักกันบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่ติดกันเราก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้อัตลักษณ์ของ LGBT เนี่ยเราบางทีเนี่ยเรามันมีการที่แบบว่าไม่อยากเปิดเผยไม่อยากให้ใครมาสอดส่องดูเรื่องราวของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นต้นกำเนิดของ LGBT กับสังคมชนบทเนี่ยจะยากนิดนึงแล้วประกอบกับสังคมชนบทที่เป็นแบบว่าเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะวาทกรรมเรื่องการเกลียดกลัว LGBT เนี่ยจะเกิดขึ้นง่ายเพราะว่าสังคมเกษตรกรรมชนบทเนี่ยคือเขาแบบว่าต้องใช้แรงงานถูกไหมครับเพราะฉะนั้น LGBT เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นภัยคุกคามที่จะไปตัดตอนแรงงานที่เขาจะผลิตได้ในสังคมแบบนั้นเพราะฉะนั้นตัวเองก็มองว่า LGBT กับสังคมเกษตรกรรมสังคมชนบทเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงนะครับก็เลยเป็นเหตุให้อ
พยพมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเมโทรโพลิตันพื้นที่เมืองเพราะว่าในสังคมเมืองเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจกันและกันนะฮะห้องข้างๆกับเราอยู่ติดกันมาหลายปีไม่เคยคุยไม่เคยรู้จักกันแล้วก็การจ้องมองเนี่ยเราจะไม่ได้แบบว่าสนใจใครอะไรพวกนี้อันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่คิดว่าทำไมสังคมเมืองถึงตอบโจทย์ชีวิตของ LGBT แล้วก็พอปีคศ2014พอกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดงเริ่มสร้างวาทกรรมที่ว่าขึ้นมาเนี่ยนะครับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขแล้วครับอาจารย์อาร์ม10ปีก่อนหน้านั้นน่ะคือยังโอเคพอปี2014ปุ๊บกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศกลายเป็นเป้าหมายของการคุกคามอย่างที่บอกนะฮะกบฏแบ่งแยกดินแดงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า separatist เนี่ยก็หักเก็บมุ่งเป้าไปที่กลุ่ม LGBT เลยทีนี้ในเดือนมิถุนายนของปีคศ2014ครับอาจารย์อามครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยความเป็นเมืองมันก็จะมีคลับมีบาร์ที่แบบว่าตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ LGBT ใช่ไหมครับทีนี้พอปี2014เดือนมิถุนายนคลับเกย์แห่งหนึ่งในโดเนตส์นะฮะถูกบุกทำลายแล้วก็เกิดการทำร้ายร่างกายขึ้นครับอาจารย์อาร์มเหตุการณ์จะคล้ายๆกับสโตนวอลนิดหนึ่งแล้วก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะฮะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพอหลังจากเหตุการณ์นั้นครับอาจารย์อาร์มเขาก็มีการทำวิจัยอีกครั้งหนึ่งว่า80%ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยอพยพย้ายถิ่นฐานอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์อาร์มในปีคศ2014ทีนี้เขาจะไปไหนล่ะเพราะว่าเมื่อกี้ภูมิศาสตร์ยูเครนที่ผมคุยกับอาจารย์อาร์มฝั่งตะวันตกก็ไปอยู่ลำบากตะวันออกตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสถานที่เดียวเนี่ยก็คือเขามุ่งเข้าไปสู่เมืองหลวงหรือกรุงเคียฟของยูเครนครับอาจารย์อาร์มก็คือกลายเป็นที่มั่นของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตอนเปิดรายการอาจารย์อาร์มคุยกับเราว่าแบบว่าเฮ้ยตอนนี้กลุ่ม LGBT ทำไมออกมาแบบว่าเรียกว่าถืออาวุธต่อสู้กับการบุกรุกของรัสเซียอย่างแบบว่าไม่ยอมถอยเพราะว่า LGBT เองเนี่ยนะครับเขานึกถึงเหตุการณ์เมื่อปีคศ2014ที่เกิดขึ้นนะฮะว่าเขาถูกคุกคามจากกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนนะฮะ separatist เนี่ยว่ามาคุกคามเขาทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจจนเขาอยู่ที่เคยเป็นที่มั่นของเขาไม่ได้ต้องถอยมากรุงเคียฟและตอนเนี้ยก็มาอีกแล้วแต่ว่าความแตกต่างก็คือตอนเนี้ยเขาไม่มีที่จะถอยไปแล้วครับอาจารย์อาร์มสิ่งเดียวที่เขาทำได้ก็คือลุกขึ้นต่อสู้การคุกคามในครั้งนี้อันนี้คิดว่าพอจะตอบโจทย์ที่เราคุยกันไปประเด็นแรกๆเลยว่าทำไมแบบว่าชุมชน LGBT ถึงรู้สึกกับการบุกรุกครั้งนี้เยอะแล้วก็ออกมาป้องกันประเทศอย่างแบบว่าสุดใจครับอาจารย์แล้วพอเขาออกมาจับอาวุธถือปืนร่วมกันปกป้องชาติแบบนี้ครับคนส่วนใหญ่ในประเทศอ่ะปรับเปลี่ยนมุมมองหรือสายตาที่มีต่อ LGBT ในทางบวกมากขึ้นบ้างไหมครับอันเนี้ยเราแอบสงสัยเป็นสมมุติฐานอยู่นะอาจารย์อามก็ว่าต่อไปเนี่ยสถานการณ์มุมมองของ LGBT ในประเทศยูเครนจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเพราะว่าตอนเนี้ยมันเราคิดว่ามันยังเร็วไปที่จะฟันธงที่จะบอกแต่ว่าอ่ะทีนี้ในการศึกษาเรื่อง LGBT เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าทฤษฎีหรือคอนเซ็ปต์ใช้คำว่าคอนเซ็ปต์ดีกว่าเรื่องโฮโมเนชั่นแนลลิซึมซึ่ง
ซึ่งเป็นวาทกรรมที่เกิดขึ้นช่วงเอาง่ายๆก็คือช่วง 9/11 นะฮะที่ World Trade Center ถูกมีการบุกรุกนั่นนี่นู่นทีนี้โฮโมเนชั่นแนลลิซึมนะฮะต้องบอกว่าจะแปลคำนี้ยังไงดีสำนึกรักชาติแบบคนรักเพศเดียวกันหรอนะฮะโฮโมเนชั่นแนลลิซึมคือตอนนั้นน่ะกลุ่มชุมชน LGBT หลายคนเนี่ยคือเป็นมีแนวความคิดแบบเอียงซ้ายนะฮะแบบลิเบอรัลนั่นนี่นู่นนะครับต่อต้านกับรัฐไม่เห็นด้วยกับการครอบงำเรื่องความรักชาติอะไรต่างๆนานานะฮะตอนนั้นแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์9/11นะครับก็กลายเป็นว่ารัฐกับ LGBT คือก่อนหน้าที่ไม่ค่อยลงรอยกันเนี่ยครับอาจารย์อาร์มเพราะว่า LGBT ก็คิดว่ารัฐไม่ยุติธรรมกับตัวเองรัฐเอาแต่ประโยชน์ของตนไม่ใส่ใจ LGBT ก่อนหน้าซึ่งทะเลาะกันเรื่องเนี้ยนะครับกลายเป็นว่าพอปี2000เนี่ยนะฮะความคิดเรื่องโฮโมเนชั่นแนลลิซึมเนี่ยก็กลุ่ม LGBT กับรัฐก็หันมาจูบปากกันอันนี้คือในบริบทของสังคมอเมริกันนะฮะเพราะว่าตอนนั้นน่ะ LGBT กับรัฐมีคนที่เขาเรียกว่ามีศัตรูที่ตัวเองรู้สึกว่าแบบว่าเป็นภัยคุกคามรัฐก็ไม่ได้มองเห็นว่า LGBT เป็นภัยคุกคามขั้นรุนแรงมีสิ่งอื่นที่เป็นภัยคุกคามก็คือพวกเทอร์เรลิสต์ถูกไหมครับ LGBT เองก็ไม่เห็นด้วยกับเทอร์เรลิสต์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ชอบสิ่งที่รัฐกระทำแต่ว่าก็ต้องการให้รัฐทำอะไรบางอย่างเพื่อโต้กลับกลุ่มเทอร์เรลิสต์นะฮะเป็นเหตุให้กลุ่มเนี่ยฮะรัฐกับ LGBT หันมาสมาทานกันในปี2000ในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าก่อนหน้าจะตบตีกันก็ตามแต่นะครับแล้วก็ที่มันมีงานศึกษาว่าก่อนหน้า LGBT ที่แบบว่าliberal มากๆนะครับพอเกิดเหตุการณ์9/11ในปีคศ2000เนี่ยก็เปลี่ยนมุมมองเลยครับอาจารย์อาร์มมาเป็นอนุรักษ์นิยมนะครับ LGBT หลายๆคนเนี่ยนะฮะในปี2000ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผมบอกเปลี่ยนมุมมองจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วกลายมาเป็นอนุรักษ์นิยมเป็นที่มาของคำว่า Homo Nationalism นะฮะคือสำนึกความรักชาติของคนรักเพศเดียวกันครับอาจารย์อามอันนี้คือบริบทที่เรานึกถึงที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในปีคศ2000เราแอบคิดอันนี้แอบคิดในใจเฉยๆนะครับว่าสิ่งเนี้ยโฮโมเนชั่นแนลลิซึมสำนึกรักชาติแบบคนรักเพศเดียวกันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในประเทศยูเครนตอนนี้ด้วยเหมือนกันอาจารย์อาร์มจำได้ไหมที่เราบอกว่าก่อนหน้านั้นมีความคิดอนุรักษ์นิยมแบบที่หนึ่งนะครับซึ่งก็กดทับ LGBT เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยมันมีภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่รุนแรงไหมฮะรุนแรงมากกว่าเราคิดว่าชุมชน LGBT เนี่ยจะหันมาเขาเรียกว่ารวมกันหันมาจูบปากหันมาสมาทานกับรัฐใช่กลืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชาติได้อะใช่ใช่ใช่ท่านวินเขาแบบทำให้นึกถึงเลยอะว่าเคสของอเมริกาเคสของอิสราเอลซึ่งเป็นเคสหลักของแจสมีปัวร์คนที่คิดไอแนวคิดเนี่ยเจ้าของแนวคิดโฮโมเนชั่นแนลลิซึมเนี่ยแล้วก็เคสของยูเครนที่เรากำลังคุยกันอยู่อะสามเคสเนี่ยมันมีความแมชกันมากเลยเนาะหมายความว่าเดิมทีอาจจะตบตีกันอะแต่พอมีภัยคุกคามอะไรสักอย่างจากภายนอกโผล่มาอย่างเงี้ยอ่ะเอาละเราเป็นพวกเดียวกันเราสู้ด้วยกันเราเป็นทีมเดียวกันนะโดยหัวใจหลักของพวกเราคือเราจะสู้เพื่อชาติก็เลยคิดอันเนี้ยบอกเลยว่าเห็นด้วยกับอาจารย์วินว่ามีความรู้สึกเหมือนกันเลยว่ากรณีของยูเครนน่าจับตามองว่าเผลอๆนะอาจจะมีแนวโน้มไปสู่การเป็นปรากฏการณ์โฮโมเนชั่นแนลลิซึมก็ได้ท่ามกลางภาวะที่สงครามมันดูเหมือนจะยังไม่จบเร็วๆเนี้ยแล้วทุกคนก็คือมีส่วนร่วมกับการต่อสู้กันหมดเลยอะสักพักนึงอะ
รัฐบาลยูเครนที่ตอนนี้ก็พยายามเหมือนแสดงท่าทีแบบค่อนข้างเอ็นเอียงหรือว่าจะเป็นมิตรกับทางโลกตะวันตกและ EU เป็นอย่างมากเนี่ยสักพักเขาจะหยิบเอาเรื่อง LGBT อะไรเงี้ยมาเป็นจุดขายด้วยหรือเปล่าคือเมื่อเวลาเราพูดถึงโฮโมเนชั่นแนลิซึมอะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นไล่เลี่ยหรือตามขึ้นตามมาเหมือนแทบจะเป็นปรากฏการณ์ลูกคู่เลยอะก็คือสิ่งที่เรียกว่าพิงค์วอชชิ่งกำลังคิดตามแบบนี้ว่ามันจะเป็นเหมือนอย่างกรณีของอิสราเอลแล้วก็กรณีของสหรัฐอเมริกาไหมที่อยู่ดีๆรัฐที่เคยเป็นศัตรูกับ LGBT ในประเทศตัวเองอะลุกขึ้นมาเอ้ยอวยแบบว่า LGBT คือส่วนสำคัญของประเทศชาติของฉันพวกเธอคือพลเมืองที่ฉันรักไม่ต่างจากเฮเทโรเลยนะเราทุกคนคือคนที่มีคุณค่านั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยในนามของสิทธิมนุษยชนคืออยู่ดีๆก็มาอีอ๋อกับ LGBT ไปเลยอะแล้วก็นับรวมให้เป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองชั้นหนึ่งในประเทศยูเครนนี่กำลังคิดตามแบบนี้ว่านอกจากโฮโมเนชั่นแนลิซึมอะพิงค์วอชชิ่งก็จะเกิดขึ้นตามมาโดยอัตโนมัติด้วยหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตเราคิดว่าเป็นไปได้มากนะอาจารย์อามนี่คือแบบว่าได้มาอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งแล้วเราคิดว่าการต่อสู้ครั้งเนี้ยคือการต่อสู้ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเรียกว่าจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะแบบว่าโฮโมเซ็กชวลจีโอกราฟีในประเทศยูเครนหรือว่าอะไรยังไงก็ตามแต่คือรัฐชาติความหมายของรัฐชาติโอเคมันจะถูกแบบว่าตีความใหม่ความเป็นพลเมืองของ LGBTQIA ในประเทศยูเครนเราก็คิดว่ามันจะถูกตีความใหม่หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้เช่นกันครับอาจารย์ครับโอเคก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสถานการณ์มันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่หรือว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายได้ในเร็ววันหรือไม่ต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใดก็เราสองคนก็ได้แต่หวังนะครับเนาะว่าหวังว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะผ่านพ้นไปจากวิกฤตเนี่ยโดยไวที่สุดแล้วก็เกิดความเสียหายหรือสูญเสียน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเราก็หวังเช่นนั้นแล้วหวังว่าชาวยูเครนทุกคนจะอยู่รอดปลอดภัยคือไม่ใช่แค่ชาวยูเครนอะคืออันนี้พูดโดยรวมเลยก็คือเมื่อทุกครั้งที่เราเกิดสงครามเรามักจะนึกถึงว่าชนชั้นนำสู้กันแต่ประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบใช่เราก็เลยหวังว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนในยูเครนก็ตามหรือประเทศใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งในรัสเซียเองก็ตามเนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนคนตาดำๆที่เป็นผู้บริสุทธิ์อ่ะจะไม่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงความเสียหายหรือว่าภัยพิบัติในจากน้ำมือมนุษย์ที่เรียกว่าสงครามนี้อีกต่อไปหรือจะไม่มีใครต้องบาดเจ็บล้มตายอ่ะนะครับนี่ก็เป็นความหวังของเราแล้วเราก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็น่าจะมีความคิดความเชื่อความหวังในแบบเดียวกันเนาะครับครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหัวข้อในวันนี้นะครับจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยหันกลับมาสนใจประเด็นสถานการณ์เกี่ยวกับยูเครนและรัสเซียมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง LGBT movement ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มักจะถูกหลงลืมหรือมองข้ามไปในประเทศยูเครนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมจะหันมาสนใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็ติดตามสถานการณ์กันมากยิ่งขึ้นและถ้าคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยสักถามเพิ่มเติมหรือว่ามีคำถามหรือมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรก็สามารถส่งข้อความของคุณผู้ชมนะครับมาได้เลยนะครับใน Facebook ของทางประชาไทยหรือว่าจะleave comment นะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ใน YouTube ก็ได้เหมือนกันแต่ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยนะครับวันนี้ผมอามตินภพและอาจารย์ภาวินขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ